เรียบร้อยเอาเลยนี่เป็นการจับกลุ่มนะครับก็นะครับลงประจำวันไหมครับมันโคตรขายเดือนละขาเอาลงมาคือนะสองคนเรียบร้อยนะต่อไปผู้ต้องหาแล้วนะครับนะบัตรประชาชนใช่ไหมครับอ๋อบัตรประชาชนด้วยบัตรประชาชนบัตรนี่บัตรของบัตรนี่ยังไงวะดูในรถมีไหมอ๋อบัตรด้วยอันนี้เขาสับผมครับจะเป็นอะไรนั่นแหละเอาก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนเพราะว่าของอันนี้มันไม่ใช่ของผมกับผมโอ้ไม่รู้จะเป็นของใครเดี๋ยวให้ว่ากันเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักนะเดี๋ยวน้องก็ว่ากันนะไม่อันนี้กระเป๋าไปนะมันจะกี่ชิ้นไม่สำคัญพี่มันขายอยู่ที่ว่าพี่ขายเกินราคาไม่ก็ขายทำไมตกอะไรขายของไปถูกได้แค่20 บาทอะไรเงี้ยผมเพื่อนเนี้ยรับเขาไม่ทีผมไม่รู้นะเดี๋ยวไปว่ากันที่โรงพักเดี๋ยวไปชี้ของขายรถ3 คนไม่เป็นไรหรอกรับสาภาพยืนลงไว้ครับยืนลงไว้ก่อนเดี๋ยวไปยืนท้ายรถแป๊บนึงไปเอาชี้ของแป๊บนึงให้รอบๆมาเนี้ยกี่คนอ่ะ4 คนผมไม่หนีไม่เป็นไรคือหนีไม่เป็นไรก็ไปยืนรวมกันยืนรวมกันคือคุณจะหนีไม่เป็นไรรวมกันมันไม่ใช่ว่าของเยอะนะมันไม่เกี่ยวเยอะไม่เยอะไม่สำคัญสำคัญว่าเป็นหน้ากากอ่ะคืออันนี้ผมรับไม่ทีนึงพี่เข้าใจป่ะผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะรับมาจากไหนไม่รู้ผมมีหน้าที่จับอย่างเดียวเดือดน้ำนั่งตอนแรกผมจะมาส่งเองด้วยแล้วผมได้ค่าส่งแค่พันเดียวไม่คุณจะได้ส่งกี่พันผมไม่สนใจผมจับแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไม่ไปรถเราขนาดนั้นเดี๋ยวไปรถเราขนาดนั้นยับแต่ที่ไหนเนี่ยหาเลยเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องขับอะไรก็ได้นะเอ็งอยู่ในร้ายรู้สึกว่าเต็มที่เลยนะท้าทายมาตลอดนะน้าทายบอกให้จับเลยมั้ยเนี่ยจับแล้วนะเองน้าทายเลยว่าเองจับเลยเอาไปดูเป็นขั้นตอนตามกฎหมายอ่ะนะเดี๋ยวพี่ผู้ชายมาตำรวจเดี๋ยวให้ตำรวจขับรถให้นั่นไปข้างหน้าแหละไปก็เดี๋ยวไปว่ากันที่โรงพักนะครับขณะนี้ถือว่าวันนี้ล่อซื้อได้อีกรายนึงนะครับซึ่งวันนี้เรามีปฏิบัติการหลายจุดนะครับในการล่อซื้อนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแฟนเพจชมรมกิจกรรมนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ